สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในแพทเทิร์นรูปแบบราคาที่เราเรียกกันว่า e n g u l f i n g candle หรือว่าก็คือแท่งกืนกินนั่นเองในภาษาไทยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมนุ่งที้แจงดนึงนะครับว่า เอ็นกอล์ฟฟิงคนดที่ผมจะมาสอนเนี่ยจะไม่เหมือนกับตามตำราทั่วไปใน,น,นเน็ตน,นะครับเพราะว่าของผมอันนี้มันคือมีการปรับมีการอิงตามสิ่งที่ผมเข้าใจเองด้วยนั่นเองเนาะเพราะตรงนี้ก็ต้องขอชี้แจงให้เข้าใจน้งก่อนเลยนะครับว่าบางคนที่เรียนอย่างที่อื่นมานะครับก็อาจจะไม่ตรงกันร้อเนาะก็เดี๋ยวจะมีแบบเหล่าเซียนเหล่าอะไรมาคอมเมนต์เต็มเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันผิดอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับก็ให้เข้าใจตรงกันว่าของผมอันนี้มันคือ ปรับให้มันเป็นรูปแบบสไตล์ของผมเองนะครับถ้าไม่ชอบถ้ารู้อยู่แล้วถ้าเซียนอยู่แล้วสามารถปิดคลิปทิ้งไปได้เลยนั่นเองเองนาะคนที่เขาไม่รู้ยังมีอีกเยอะนั่นเองนะครับอโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องกันคําถามคือ engulfing candle เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแนละ้วมันก็คือในส่วนของแท่งเกินกินถ้าสังเกตส่วนของชุดนี้นะครับเราโฟกัสแค่เอาตรงนี้พอผมปิดให้หมดก่อนปึ๊บปึ๊บ,บเอาแค่นี้นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีการ กินกินสองแทงก่อนนั้นนะีถามว่าเกินกินยังไงครับสังเกตดูนะในส่วนของเจ้าตัวเนื้อเทียนแท่งนี้นะครับเขามีการขมือกต้องใช้คำว่าขมือก็คือมันปิดทับสองแท่งนี้ไปหมดเลยนะครับว่าง่ายก็คือว่าสองแท่งนี้สู้แท่งนี้แท่งเดียวไม่ได้นะครับในส่วนของขนาดของเนื้อเทียนนะครับเราจะเรียกว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่ง engulfing candle ตัวนี้ครับเป็นสัญญาณว่าการาฟเนี่ยเป็นมีการกลับตัวและ และมีแรงขายหรือแรงซื้อที่เยอะมากเข้ามาแทรกแล้วนี่อย่างเงี้ยครับมีมันเป็นแท่งสีแดงเนาะ engulfing สีแดงก็หมายความว่ามีแรงขายเยอะมีโอกาสที่กราฟจะลงแบบนี้ได้ซึ่งเราก็สามารถจะทํากําไรเข้าเทรดจุดแบบนี้ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในกราฟจริงกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กันในส่วนของ trading view เนาะเป็นคู่เงิน GBPJPY นะครับแล้วก็ในส่วนของ time frame เนี่ยคือ time frame 30นาทีนะครับ p a ทเ t e r n นี้ผมแนะนำว่าควรใช้ตั้งแต่ time frame 30นาทีขึ้นไปนะฮะ ย้ำว่า30มบนาทีบวกบวกนั่นเอง15นาทีได้ไหมสิบนาทีผม,มแนะนำนะครับแนะนําว่า30มนาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นไปเนาะสชั่วโมงอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับคิดว่าดีที่สุดเนี่ยคือ30มนาทีถึง1ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแต่จะเป็นคู่เงินไหนก็ได้หมดเลยเนาะทองคำยูโรยูโรได้หมดเลยทุกคู่เงินอ่ะอย่างจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการอะไรครับวิงขึ้นมาใช่ไหมซึ่งยังไม่มีนะครับรูปแบบที่เราควรจําคือจะเป็นโซมแบบนี้ย้ําอีกทีหนึ่ง,มมงขึ้นนนก่อนนะครับ แล้วแท่งถัดไปเนี่ยเขาแทนที่มันจะขึ้นตอบนี้ใช่ครับมันวิ่งลงแบบนี้ครับแล้วตอนที่เขาวิ่งลงเนี่ยเขามีการเกินกินก็คือเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของตัวนักเทียนเจ้าแท่งนี้นะครับเขามีการทับเจ้าแท่ง2อแท่งนี้หมดเลยนั่นเองเนาะก็แ่าง่ายก็คือมันเกินกินไปก็มีโอกาสที่การ์ดเนี่ยจะวิ่งลงตอบแบบนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งณจุดนี้ถามว่ามีหรือยังครับแทนแบบนี้คําตอบคือยังไม่มีนะครับก็รอใช่ไหมฮะรอว่ามันจะเกิดมาเมื่อไหร่ณจุดนี้ครับปุ๊บมีหรือยัง คำตอบคือยังไม่มีนะครับเราต้องรอแท่งแบบนี้แท่งถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าอ่ามาแล้วครับทรงแบบนี้เลยก็คือเจ้าแท่งนี้นะครับเขามีการเกินกินในส่วนของ2แท่งก่อนหน้าเหมือนกับทรงนี้เลยครับณนะจุดนี้เราสามารถทําอะไรได้สามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้ครับซึ่งซับลอยอยู่ตรงไหนอยู่ประมาณ50%ของเนื้อเทียนแท่งนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ให้เราสตอลด์ไว้ในอยู่ประมาณสักกลางๆของเจ้าแท่งนี้นะครับซึ่ง50%น้อยจริงไม่ต้องไปวัดหรอกว่ามันคือตรงไหนแต่คิดว่าเอาง่ายๆคือตรงกลางของเนื้อเทียนของแท่งเทียวเจเล่นนะครับตรงนี้ก็ประมาณจุดนี้ TP ก็ไม่ต้องเยอะมากเอากําไรแค่หนึ่งตอนหนึ่งพอทุกเทคนิคที่ผมสอนจะเป็น1น่ตอนหนึ่งหมดนะครับเพราะว่าเราจะเทรดสกอร์ปิงสันส้นๆเทนี้ครับก็เก็บกาไรสัน้นๆโดนท p ง่ายๆนั่นเองเองทรดที่1ชนะไปแล้วนะครับอ่ะไปดูตัวอ,อย่างเพิ่มเติมกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ อย่างเทดนี้นะครับถือว่าใช่ไหมให้เวลาคิด3วินาทีนะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับจะเห็นว่าถึงแม้การมันจะลงได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะตามที่ผมสอนคือการมันต้องวิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นกี่แท่งก็ได้2แท่ง3แท่งแล้วแท่งถัดไปเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมพูดผิดนะครับต้องให้เป็นประมาณ2แท่งแบบนี้ย้ำนะครับว่าต้อง2แท่งแบบนี้ถึงจะมีโอกาสชนะสูงกว่าเนาะสแท่งแล้วแท่งถัดไปเนี่ยเกินกินแบบนี้ก็คือในส่วนของเนื้อเทียนเนี่ย เขากินหมดเลยนะครับทั้งไส้ทั้งอะไรก็ว่าไปเนาะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ซึ่งตรงเนี้ยถามว่ามันใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเจ้าเนื้อเทยงของแท่นี้ไม่ได้เกินกินนะครับถ้ามันเป็นทรงแบบนี้ครับแบบนี้อันนี้ใช่เลยฮะนะก็ถือว่ามันเกินกินทั้งสองแท่งแล้วในส่วนของแท่งนี้และแท่งนี้เองก็ตามนะครับเจ้าบอดี้แท่งนี้มันมีการปิดเต็มหมดเลยนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนั่นเองแต่ตรงนี้ ในกราฟจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ผมวาดขึ้นมาเฉยๆเนาะอ่ะอย่างตรงนี้นะครับถามว่าใช่ไหมคําตอบคือใช่เจะเห็นว่าในส่วนของเจ้าเนื้อเทียนแท่งนี้นะครับเขามีการกลืนกินเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าคีย์เวิร์ดก็คือเราต้องโฟกัสว่าเออให้เจ้าเนื้อเทียนแท่งนี้มันกลืนกินเนื้อเทียนเราโฟกัสแค่เนื้อเทียนครับไม่ได้สนใจไส้นะเอาแค่เนื้อเทียนครับตรงนี้เราสามารถที่จะทําอะไรเข้าเซลล์ตรงนี้ได้ครับซึ่งสับสตตรงไหนประมาณ50%ของเนื้อเทียนแท่งนี้แล้วก็ที่พี่ 1ต่อ1ก็พอนะครับเก็บกําไรสรั้นๆง่ายๆได้ใจความบางคนในเฮ้ย,ยการาฟลงไปเยอะขอดี่พี่สได้ไหมบางครั้งมันได้แต่บางครั้งมันไม่ได้ก็ต้องรับความเสี่ยงเอานะครับอย่างเท็ดนี้นะครับคําถามคือใช่ไหมให้เวลาคิด3วินาทีนะครับคําตอบคือใช่นะเน็น้งมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีการกินกินในส่วนของเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าแล้ว ถือว่าเป็นดิอันกลฟิงเข้าตําราเราสามารถจะเซลล์ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งสำหรับก็ประมาณนี้ครับ50%เนาะแล้วก็ T P หนึ่งต่อหนึ่งเก็บกาําไรสั้นๆแบบนี้ได้เลยอันนี้เกือบๆจะโดนสต็อปลอสนะครับแต่ยังไม่โดนถ้าสมมติเราเผื่อค่าสเปดหน่อยน่าจะไม่โดนน่าจะรอดตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อคิดว่าเออเราควรเผื่อค่าสเปดด้วยนะครับทีนี้ละสายตากลับมานะครับก็จะเห็นว่าในฝั่งขาขึ้นกันบ้างเนานะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า เอ็นโกลฟิงแคนโดขาขึ้นเหมือนกันคือจะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาจะวิ่งลงมาก่อนเสร็จแล้วก็อีกแท่งหนึ่งก็จะลงใช่นเดวแท่งถัดไปจะเป็นทรงแบบนี้ครับง่ายๆคือมันจะแค่สวนทางกันนะทุกคนก็คือเจ้าเนื้อเทียนแท่งนี้ยเขาไม่การกินกินในส่วนของเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยซึ่งก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับนี่ชุดนี้คือชุดนี้เลยผมปิดอันอื่นให้หมดก่อนนะปิดให้หมดเอาแค่นี้เลยครับจะเห็นว่าเข้าตําราเลยชุดนี้คือชุดนี้สามารถทําอะไรครับเข้าบายตรงนี้สต็อปเลสตตรงไหนประมาณ 5 0ของเนื้อเทียนตรงนี้ก็ประมาณตรงนี้นะครับที่พี่1ต่อนเก็บกําไรสั้นๆแบบนี้ได้นั่นเองเนาะจะเห็นว่าเปิดมาปุ๊บกาฟบิ่งขึ้นไป TP เลยบางคนถามว่าอ้าวโค้ดอันนี้ใช่ไหมเนี่ยคำตอบคือใช่นะครับแต่ลองเข้าเซลล์ดูเนาะปุ๊บสมมติเซลล์จุดนี้สต็อกล็อกประมาณ50%เทรนดนี้จะเป็นเทที่เสียนะครับผมซึ่งเจ็บใจนะฮะก็ไม่เป็นไรเราต้องมีเททั้งชนะและแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะ เทคนิคนี้ถาาวมาชนะเยอะไหมผมว่าตามที่ผมแบ็กเทสมาเนี่ยโอกาสชนะสูงอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยจะโดนแบบนี้ได้โดนให้มันเจ็บใจซึ่งเป็นเรื่องปกติของกราฟนะครับอาจจะมีการเกี่ยวไว้แซลก่อนแล้วลงต่อนะครับเพราะนั้นบางคน,นก็ทิดว่าอวเงนินครั้งหน้าเอาไว้แซลให้มันก้างขึ้นคําตอบคือไม่ควรนะครับเพราะถ้าทําแบบนั้นคือหมายความว่าเราไม่ทําตามระบบไม่ทําตามแผนถ้าเทรดมันจะเสียก็ต้องยอมเสียไปนะครับเราทาอะไรไม่ได้เหมือนกับเทรดเนี่ยครับเทรดน,นี้ก็จะเห็นว่าเออ มันก็เสียนะครับก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพไปให้ได้นะครับเพราะเทรดที่ชนะมันก็มีนั่นเองเนาะไม่ใช่ว่าเสียงเดียวเลยไม่ใช่นะครับอย่างเทรดเนี้ยนะครับเราก็สามารถเซลล์ตรงนี้ได้สตอลอสก็ประมาณตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะกลางๆนะครับจะเห็นว่าโอ้โหค่าสตอลอสมันสั้นมากเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาให้มันประ้งสิบปิ๊บก็ได้อันนี้เอาตามความเหมาะสมแต่ผมคิดว่าอ่ะตามตำราครับครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้เนาะ T P หนึ่งต่อหนึ่งมันก็จะสั้นมากนะครับเพื่อไม่เ่านน้ีก็็หว ชนะเหมือนเดิมนั่นเองถ้าสมมติเรา t ีส, TV สัก Stop Loss สิบเปร TP สักสิบปอมันก็ถึงอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณนะตอนนั้นนะครับอย่างนี้ถามว่าใช่ไหมครับในฝั่งขาขึ้นคําตอบคือใช่นะครับสังเกตที่เนื้อเทียนนะเราโฟกัสที่เนื้อเทียนลองวาดดูแบบผมก็ได้นะใช้โปรแกรมซูมเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเทียนปุ๊บเขากิน2แท่งก่อนหน้าเป็น Go ฟ i n งนะครับเราเข้าบายตรงนี้ Stop Loss ตรงไหนล่ะก็ประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็ TP หนึ่งต่อหนึ่ง สตอล์ลมันแค่5ปิ๊บสเปดก็ประมาณ2แล้วอาจจะอันตรายนะครับอาจจะขยับหน่อยสักประมาณนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ TP ก็1ต่อ1ตามไปประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อมาหน่อยเนาะบางครั้งให้โอกาสมันวิ่งบ้างนะครับ TP มันสั้นไปก็ไม่ดีสตอล์ลสั้นไปก็ไม่ดีนะครับพอค่าสเปดบางโบกก็2ปิ๊บแล้วซึ่งของ t j เนี่ยถือว่าเยอะมากนะฮะอย่างเทียนนี้คําถามคือใช่ไหมครับคาตอบคือใช่นะจะเห็นว่าเขาเกินกิน2แท่งก่อนหนะ้าเราโฟกัสแค่ องแท่งก่อนหน้านะครับเราจะไม่ได้โฟกัสเยอะว่าเออต้องสามแทงไม่ใช่นะตําราคือแค่สองแทงก่อนหน้าสามารถเซลล์ตรงนี้ได้ครับสต็อปลอสประมาณนี้ครึ่งครึ่งก็เห็นว่าสั้นเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ก็ได้ครับสักแปดปีทีีก็หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการาฟเนี่ยมันขึ้นก่อนหรือมันลงก่อนหรือมันลงก่อนหรือมันขึ้นก่อนก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเทรดดิ้งบิลมันเล่นแบบเดี่ยวทามไม่ได้อีกสักคําถามนึงแล้วกันน้องก่อนที่จะไปสรุปเนื้อหานะ ใช่แท่ง engulfing candle ไหมฮะให้เวลาคิดประมาณ10ปีไปเลยนะฮะไม่ใช่ประมาณสัก5วินาทีก็พอคำตอบคือไม่ใช่ซะที่ไหนละ่ะใช่นะครับถูกต้องแล้วใครที่ตอบว่าใช่คือถูกต้องนะจะเห็นว่าเขามีการกินกินในส่วนของ2แท่งก่นอนอหน้าถือว่าเป็น engulfing candle สามารถเข้าเซลล์ถึงได้ครับสตาร์ตรง,งไหนประมาณตรงนี้ครึ่งๆึนะครับแล้วก็ tp 1ต่อนเก็บกำไรสันส้นๆได้ใจความประมาณแบบนี้ได้เลยนี่คือ pattern engulfing candle นะครับ เราสามารถเก็บกำไรสัส้นได้บางคนอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะเมื่อไปเห็นพอดีนะครับตรงนี้ถามว่าใช่ไหมคําตอบคือใช่นะครับอลองเข้าบายดูซึ่งบายจุดนี้นะครับสตบลอล์ปประมาณสักครึ่งหนึ่งตรงนี้ทีพีก็1ต่อหนึ่งพอดีนะครับน่าจะเกือบถึงโอ้โหเทดนี้น่าเสียดายนะครับไม่ถึง TP ราคาวิ่งลงต่อซึ่งนี่ก็คือ1ในตัวอย่างที่เป็นเทท,ที่ไม่ถึง TP นั่นเองเนาะน่าเสียดายห่างไปนิดเดียวนะครับ ข้อสรุปก็คือว่าถ้าสมมุติเราจะเล่นในส่วนของฝั่งขาลงนะครับเราต้องการให้ราคาเนี่ยสแท่งก่อนหน้าเป็นทรงยังไงก็ได้นะครับจะเป็นทรงแบบนี้จะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นยังไงก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่แท่งที่มัน end going แท่งขมือบเนี่ยจะต้องเป็นแบบน,น,น,นี้ครับจะต้องปิดในส่วนของเนื้อเทียนนะจะต้องปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าใน,นทรงแบบนี้ครับถึงจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้ซึ่งเราก็ทำอะไรครับเข้าซเซล์ตรงนี้ stop ปลอ s ตรงนี้แล้วก็ tp 1ต่อ1นะครับเซลล์ตรงนี้สต o p ปลอ s ตรงนี้ครึ่งหนึ่ง 1> TP หนึ่งต่ sell อหนึ่งเนาะเซลตรงนี้สต็อปลอสครึ่งหนึ่ง TP หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ได้เลยนะครับบางคนถามว่าเอาโค้ดแล้วถ้ามันเป็นแบบนีลล่ะหนึ่งแท่งสองแท่สงสามสี่แล้วแท่งถัดไปแบบนี้คําถามคือควรเซลไหมคําตอบคือเซลล์ได้นะครับเป็น e n c o f i n g เหมือนกันเราโฟกัสแค่2แท่งปัจจุบันตรงนี้ก็พอแต่ทีเนี้ยสิ่งที่บางท่านอาจจะเจอนะครับตรองนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยก็คืออาจจะลงมาแบบนี้ครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยกลับขึ้นมาแบบนี้อีกนะครับเราก็ทำอะไรครับอ๋อนี่งเป็นฝั่งขาขึ้นแล้วนะครับแท่งที่1 แล้วก็เกินกิน2แท่งก่อนหน้าลักษณะแบบนี้บางคนบอกอ้าวงั้นเข้าบายต่อซึ่งเข้าบายตรงนี้นะครับสิ่งที่จะโดนก็คือราคาจะกลับแบบนี้ต่อเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะเริ่มไซเว่ได้ซึ่งเพราะนั้นตรงนี้ให้จําไว้เลยว่าถ้าเป็นการ engulfing ต่อกับ engulfing ไม่ควรเล่นแล้วนะครับควรที่จะรอก่อนใจเย็นๆทีนี้เรามาดูฝั่งขาลงบ้างนะครับราคาเขาจะวิ่งลงแบบนี้เนาะเป็นแบบไหนก็ได้เป็นทรงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นทรงแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยทุกรูปแบบนะครับลงมาประมาณ2แท่งแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ได้ไหม ได้เหมือนกันยังไงก็ได้ได้ทุกรูปแบบนะครับแค่ต้องการว่าแท่งถัดไปเนี่ยปิดแบบนี้ก็พอปิดแบบนี้ก็พอนะครับปิดแบบนี้ก็พอปิดแบบนี้ก็พอนะครับยังไงก็ได้ปิดยังไงก็ได้แต่ขอให้เจ้าแท่งปัจจุบันนะครับปิดเกินกิน2แท่งก่อนหน้าคือจบเลยโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อได้ซึ่งส็อปลอดอยู่ประมาณตรงกึ่งกลางเนื้อเทียนนะครับวิธีการเทรดแบบนี้ไม่ต้องใช้เคเตอร์นะครับไม่ต้องใช้นรารบตาัต้าใช้แค่การจํารูปแบบราคาเนาะ ใครที่ชอบแพทเทิร์นแบบนี้นะครับใครที่ชอบการสอนแบบนี้สไตล์การสอนของผมเนี่ยผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้อันนี้คือแค่1ในน้ําจิ้มนะครับใครอยากเรียนรู้ต่ออยา่างลึกสอนโดยได้ใช้อินดิเคเตอร์นะครับใช้แค่การาฟเปล่าผมมีคอร์สสอนให้15ชั่วโมงจุใจฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นนฐาแทท่งเียน ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ย ผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด Forex. d o ์ site a ต a t o m y มของแท่งเทียนค n d l ด t ท n แนวรับแนวต้านสต็อป o อ s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ซนต์ ry, การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1 0 0นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอ,นอนง้งองใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระบต้านแล้วก็การอ่านไพรเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนในเนช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงส1ธสเทันว,าค,นวาคม6 5 เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ ,6599 บาทแต่ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5 5 9 9บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลาค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่านวาคมถึง31ธัทนวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสไพด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหาไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดเไยว์ย ถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทำคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4 5 99นะครับเดือนนี้อยู่ที่5 5 99นะเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวค้ดมันแพงจนเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี้ไหมคาตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ถักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยัังงงไบบ้านะคร อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไบบนนไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความยอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกมพูดใ้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรยนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขั้บบนสูง เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ารอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ แอดนะครับมีแอดด้วยนะ mjo po นะครับเพียงแค่คบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5 5 9 9นะครับหรือสแกน QR Code คขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน,น่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปะปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยลโคดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับ